วันนี้ก็ยังคงเป็นการประชุมท่านสมศักดิ์เกษรนนท์ยังทำหน้าที่ประธานนะคะก็คือปากระดาษก็คือปาใส่ท่านยังคงมีจิตใจที่แน่วแน่แล้วก็เข้มแข็งจริงนะคะนี่ต้องขอชื่นชมที่นี่เนี่ยก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับนี่คือการลงมติพิจารณาใช้สิทธิ์แสดงตนในเรื่องของพรบ.ปรองดองขึ้นมาใครคะคนข้างหน้าเนี่ยที่เดินขึ้นไปขอดูหน้าหน่อยอ๋อคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมเสียชื่อหมอหมดเลยฮิตเลอร์ให้ฮิตเลอร์อีกฮิตเลอร์อีกแล้วนะอะไรกันนะตอนแรกจำได้ไหมฮิตเลอร์ที่คนให้คือคุณบุญยอดยอดสุทินไทยเจ้าประจำใช่ตอนนั้นก็ถูกประณามระดับหนึ่งนะแต่อาจารย์ยังถือว่าเขายังอยู่ในกรอบของเขาคืออยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นบัลลังก์บัลลังก์ที่สักสิเมื่อวานที่คนสสประชาธิปัตย์ที่ขึ้นไปบนบัลลังก์ไปเหยียบบัลลังก์อันทรงเกียรติเนี่ยมีใครบ้างคะหลายชื่อที่คุณอภิชาติสุภาพท่านสสประชาธิปัตย์ท่านประชาธิปัตย์ค่ะคงเวชเวชชาชีวะนะคะเวชชาชีวะสสจันทบุรีนะคะคุณระเดชตัววัฒนะคุณสสไทยทันแต่ว่าคนที่ไปช่วยกันท่านได้เห็นด้วยกับการที่จะท่านได้เห็นด้วยกับการให้เลื่อนมติมาการให้แล้วหลังจากเห็นด้วยหรือไม่ครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับแล้วปกติว่าต้องให้ยืนในที่ตัวเองนั่นเองแต่ยืนอย่างนั้นทำไมเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นการคุกคามข่มขู่แน่นอนเลยเนี่ยเดี๋ยวจะดีฉันจะพูดให้ฟังมีการพี่น้องประชาชนก็ล่าอะไรชื่อเพื่อถอดถอนคุณลุงได้มีการโพสต์ลอยอินเทอร์เน็ตเรื่องการเฉลยยติได้ครับขอให้ได้สิทธิ์ได้เลยครับต้องกี่รายชื่อที่สามารถล่ารายชื่อถอดถอนได้ไม่ใช่หมื่นขึ้นไปมั้ยหมื่นหรือสองหมื่นยื่นตรงเลยนะขอวุฒิจะดูนะเรียบร้อยนะครับปิดการลงมติครับส่งผลได้เลยครับตำรวจมาเลยมติครับเห็นด้วย272นี่แค่เห็นด้วยกับการเลื่อนเท่านั้นเองนะแล้วเดี๋ยวจะไปยุบไปในเรื่องพรบกันต่อไปปิดการประชุมครับปิดการประชุมเรียบร้อยนะคะสมควรก็ยืนต่อได้9.30นะครับดูโอ้โหแย่มากต้องดูแล้วเป็นใครเนี่ยโอ้โหคนเหล่านี้นี่แย่มากต้องประณามเลยเนี่ย 9.30 พวกนี้ครับปิดประชุมครับก็คงจะเป็นหมอวรงค์อ่ะนะใช่ครับเพราะว่านี่ไงคะนี่ไงคะมีกระดาษปาไปโอ้โหไม่ไหวเลยโอ้โหพฤติกรรมแบบนี้แบบคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยหมอวรงค์เนี่ยอย่างนี้ต้องช่วยกันประณามเลยเนี่ยอย่างเงี้ยหมอวรงค์ให้ทั้งกระดาษเลยโอ้โหพรรคการเมืองเนี่ยไม่รู้จะอยู่ในสังคมไทยได้ไหมดิฉันไม่อยากจะนึกถึงว่าจริงๆเลยแล้วก็ผู้ใหญ่เขาไม่ออกมาห้ามปรามเลยนะไม่นี่เราวิ่งกรูกันไปนี่คือพยายามกรูไปทำอะไรกันเดี๋ยวเราต้องตามในข่าวข้ามดินเอ็นนะคะเพราะว่าเราส่งนักข่าวเข้าไปเพื่อที่จะติดตามเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะได้รู้รายละเอียดกันนะคะเดี๋ยวคุณพัทยาเนี่ยน่าจะมีรายงานเข้ามาด้วยคือพยายามจะทำให้สภาป่วนเพื่อเห็นว่าอยู่ไม่ได้จะต้องยุบสภาบ้างเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยแปลกถึงอยากให้มีคนนักวิชาการกลุ่มหนึ่งถึงอยากให้แก้รัฐธรรมนูญว่าไงไหม